กรณีเพื่อนบ้านครอบครองปรปักษ์บ้านอากูนะครับล่าสุดทางเพื่อนบ้านยอมย้ายของออกแล้ววันนี้และเดี๋ยวจะเจรจาเรื่องค่าเสียหายวันจันทร์หน้าครับศาลแพ่งมินบุรีทนายกุ้งทนายความของฝ่ายผู้เสียหายคดีบุกรุกบ้านในซอยรามอินทรา58พร้อมกับนายซันหลานอากูเหมทัตเจ้าของบ้านตัวจริงแล้วก็ฝั่งนางสาวศรีพันธ์ผู้ต้องหาในคดีกับทนายความของเธอนะครับได้ร่วมรับฟังการขอถอนการฟ้องร้องครอบครองปรปักษ์บ้านโดยฝั่งของนางสาวศรีพันธ์เนี่ยยอมที่จะย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านอากูครับแล้วบอกว่าจะไม่ไปบุกรุกฟ้องครอบครองปรปักษ์อีกแล้วพร้อมแต่งตั้งทนายความดูแลคดีนี้ตามเงื่อนไขที่อากูร้องขอให้เปลี่ยนตัวทนายฝั่งทนายของอากูก็บอกว่าเรื่องค่าเสียหายยังไม่ได้พูดคุยไกล่เกลี่ยกันโดยไปคุยกันในครั้งหน้าที่ศาลอาญามีนบุรีก็คือวันที่25มีนาคมนี้หลังจากนี้จะเดินทางไปที่บ้านของอากูเพื่อไปเปิดบ้านให้ฝั่งของนางศรีพันธ์นี่แหละที่เป็นคู่กรณีย้ายทรัพย์สินออกเพราะว่าทางคู่กรณีรับปากไว้ว่าเดี๋ยวจะไปย้ายออกด้วยตัวเองครับ